มเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มพระภารกิจวันที่2ในมอลตาด้วยการเสด็จภาวนาที่ถ้ำนักบุญเปาโลเช้าวันอาทิตย์ที่3เมษายนเวลา 8:30 นหลังทรงพบปะสมาชิกคณะเยซูอิตเป็นการส่วนพระองค์แล้วสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มปฏิบัติพระภารกิจวันที่2ในมอลตาด้วยการเสด็จไปยังมหาวิหารนักบุญเปาโลในเมืองราบัตเพื่อสวดภาวนาในถ้ำนักบุญเปาโลสถานที่อันเป็นที่เคารพยิ่งของประเทศซึ่งคนต่างชาติเชื่อกันว่านักบุญเปาโลอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลา3เดือนและโปรดศีลบาปให้กับคริสตชนกลุ่มแรกของมอลตาตามประเพณีเชื่อกันว่าหลังเรืออับปางลงบริเวณเกาะระหว่างทางไปโรมนักบุญเปาโลได้อาศัยอยู่ที่นี่3เดือนท่านเทศสอนชาวเกาะโปรดศีลล้างบาปให้และรักษาผู้คนที่เจ็บป่วยอันเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์ของคริสต์ศาสนาลงในมอลตาซึ่งสถานที่แห่งนี้ที่เชื่อกันว่าสามารถจะทำให้เกิดอัศจรรย์ได้ก็ยังเป็นสถานที่ที่เคยต้อนรับนักบุญยอห์นปอลที่2พระสันตะปาปาในปี1990และ2001และพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16ในปี2010มาแล้วระหว่างการเสด็จเยือนมอลตาต่อมาเวลา 10:15 พระองค์เสด็จถวายมิสซาณคลังสินค้าในเมืองฟอเรน่าทรงเตือนใจคริสตชนว่าพระเยซูเจ้าทรงมอบโอกาสให้กับเราเสมอที่จะเริ่มชีวิตใหม่กับพระเยซูคริสต์ชีวิตใหม่ที่แตกต่างจะเป็นไปได้เสมอในบทเทศพระองค์ทรงแบ่งปันพระสารวันอาทิตย์นี้ของนักบุญยอห์นเรื่องหญิงที่ถูกจับได้ว่าล่วงประเวณีทรงเน้นไปยังธรรมจารย์และชาวฟาริสีที่คิดไปว่าพวกเขารู้ไปหมดทุกอย่างและไม่ต้องการคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสว่าวันนี้หญิงผู้นั้นผู้ซึ่งได้พบกับพระเมตตาท่ามกลางความบาปผิดของเธอผู้ที่เดินจากไปหลังได้รับการเยียวยาจากการให้อภัยของพระเยซูเจ้านางเชื้อเชิญเราในฐานะพระศาสนจักรให้กลับไปศึกษาพระวรสารเพื่อเรียนรู้จากพระเจ้าองค์แห่งความหวังพระผู้มิทรงเคยหยุดทำให้เราอัศจรรย์ใจที่สุดพระองค์เสด็จเยี่ยมผู้อพยพที่ศูนย์ปฏิบัติการสันติภาพยอห์นที่23ทรงตักเตือนมนุษยชาติว่าถ้าเราไม่ประพฤติตนด้วยความมีเมตตาและความมีมนุษยธรรมแล้วเราจะต้องเผชิญกับซากเรือที่อับปางของอารยธรรมซึ่งไม่เพียงแต่จะคุกคามผู้อพยพเท่านั้นหากแต่มันยังจะคุกคามพวกเราทุกคนด้วยศูนย์ปฏิบัติการสันติภาพยอห์นที่23ก่อตั้งขึ้นในปี1971โดยพระดาคณะฟรังซิสกันตามคำร้องขอของนักบุญยอห์นที่23พระสันตะปาปาซึ่งทรงเรียกร้องโลกให้ไตร่ตรองสันติภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่และให้ความช่วยเหลือผู้คนจากทุกพื้นเพและทุกวัฒนธรรมเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ที่ขาดแคลนและเปิดโอกาสให้ผู้คนแสดงความเกื้อกูลกันในการพบปะกับผู้อื่นด้วยจิตใจที่เปิดกว้างและอบอุ่น